รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบิสเวอร์ตี้สมาร์ทเวลนะคะมาบริหารจัดการความมั่งคั่งกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะกับดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาบริหารจัดการความมั่งคั่งนะคะด้วยสูตรของการบริหารเงินจากการเป็นเจ้าของกิจการด้วยจากการเป็นนักลงทุนด้วยมีทั้งของสูตรผสมกันนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการยังไงวันนี้คนที่มาพูดคุยกับเราในรายการเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งเป็นธุรกิจขนาดติดท็อป10ของประเทศเลยเกี่ยวกับด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่าที่ปรึกษาเกี่ยวด้าน HR นั่นเองนะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะคุณประกาศสิทธิตารามค่ะคุณประกาศสิทธิตารามหรือพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ปุ๋ยคะตอนนี้พี่ปุ๋ยทำอะไรอยู่บ้างคะได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยเป็นนักลงทุนด้วยก็ใช่ครับเป็นเจ้าของกิจการก็คือตอนนี้เราธุรกิจเป็นธุรกิจที่ทำมา22ปีทิตารามคอนซัลเทนต์ด้าน HR ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราให้บริการด้านในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้าน HR ในเรื่องของ Recruitment Service ในเรื่องของการให้บริการด้าน Outsource เกี่ยวกับเรื่องของการส่งพนักงานหรือว่าการจัดหาพนักงานให้กับลูกค้าต่างๆลูกค้าก็คือบริษัทต่างๆใช่ครับคือบริษัทต่างๆโอ้โหอย่างนี้ธุรกิจก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่พอสมควรเลยก็ครับผมค่ะแล้วก็ติดท็อป10ด้วยครับนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้ววิธีการลงทุนนี่คือมีการกระจายการลงทุนยังไงบ้างคะก็จริงๆในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็จะมีการแบ่งสรรกันออกไปนะครับเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีการเพิ่มทุนลงทุนในกิจการของเราอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วก็เงินส่วนตัวเนี่ยเราก็จะมีการกระจายออกไปนะครับไปในส่วนของพวกหลักทรัพย์ในพวกของหุ้นนะครับเรื่องของกองทุนบ้างส่วนพวกสะสมทรัพย์ที่ลงอยู่ในประกันชีวิตนี่แล้วก็ทยอยเข้าไปอยู่แล้วนะครับในแง่ของการบริหารเงินนะคะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยค่ะจะต้องมีการบริหารยังไงเผื่อว่าจะแชร์ไอเดียให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้อาจจะเริ่มเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจแล้วอยากจะมีการบริหารเงินเราต้องแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างคะก็ถ้าพูดถึงในแง่ของการลงทุนในเรื่องของส่วนตัวก่อนส่วนตัวเราก็จะแบ่งสรรเงินออกเป็นส่วนๆ นะครับเงินออมที่จะเก็บเอาไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือว่าเขตไม่คาดหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไปไว้ในพวกกองทุนเปิดนะครับที่สามารถซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ให้เงินตอบแทนได้ทันทีค่ะอันนี้เป็นกองฉุกเฉินเลยสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ต้องใช้เงินด่วนปุ๊บคือกองทุนเปิดนี่คือสามารถที่จะซื้อแล้วก็ขายได้เลยขายได้แล้วก็มีระยะเวลาในการที่จะคืนเงินให้เราถูกครับอ๋อแต่ว่าก็ได้ผลตอบแทนด้วยไม่แช่เงินทิ้งไว้ก็ไม่แช่เงินทิ้งไว้เพราะว่าการเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำค่ะนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไว้ในบัญชีธนาคารจริงๆเนี่ยก็อาจจะดูพวกที่เป็น6เดือนหรือ12เดือนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีหน่อยซึ่งทางธนาคารเขาก็จะมีส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆแต่ถ้าจะหากว่าจะให้มีสภาพคล่องหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็อาจจะต้องเป็นกองทุนเปิดเพราะว่า1อัตราผลตอบแทนสูงสองมีสภาพคล่องสามารถถอนได้รวดเร็วด้วยแต่ว่าการเลือกกองทุนเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่ากองทุนนั้นเนี่ยเขามีนโยบายในการที่เอาเงินไปลงทุนยังไงบ้างนะครับยังไงคะสมมติว่าก็บางกองทุนเขาก็จะเน้นลงในตราสารหนี้พันธบัตรเพียงอย่างเดียวไม่มีหุ้นบางกองทุนก็จะลงหุ้นในลงทุนในหุ้นด้วยนะครับซึ่งถ้ากองไหนที่ลงทุนในหุ้นด้วยเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงหน่อยค่ะก็ต้องมาดูสไตล์ของตัวเองด้วยว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าชอบความหวือหวานิดหน่อยก็ผสมหุ้นได้ใช่ครับนะคะถ้าหากว่าชอบความมั่นคงแบบแช่เงินก็อาจจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ใช่ครับนะคะอันนี้เป็นส่วนแรกแล้วส่วนถัดไปล่ะคะส่วนถัดไปก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นลงทุนในหุ้นเลยนะคะลงทุนในหุ้นเลยก็ในส่วนของพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะมีทั้งระยะยาวระยะสั้นนะครับระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นทำไมเราต้องเอาไปลงทุนในหุ้นด้วยอะคะเพราะจริงๆแล้วในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกบริษัทได้ดีนะครับมันจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เราจะไปลงทุนในกองทุน
นี่ขนาดมุมมองของนักธุรกิจนะคะยังมองโอกาสในการเป็นเจ้าของกิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ครับค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช้อยส์หนึ่งทางเลือกก่อนที่เราจะมาจอดลึกกันนะคะส่วนถัดไปนะคะพี่ปุ๋ยคะลงทุนประเภทไหนเพิ่มก็พอเราตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเอาไปลงในพวกสะสมทรัพย์ที่เป็นประกันชีวิตนะครับด้วยแล้วก็มีซื้อทองคำเก็บไว้บางส่วนแล้วก็มีที่ดินบางส่วนค่ะอย่างตัวของทองคำเองนะคะทองคำเองนี่จะต้องซื้อสัดส่วนยังไงบ้างคะเพราะเห็นแหมราคาก็ไม่ค่อยจะขึ้นเลยจริงๆจริงๆทองคำถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะเพราะจริงๆ เริ่มซื้อทองคำจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วค่ะนะครับแล้วก็ซื้อไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็พอละเพราะว่าก็เราก็ใช้ในเรื่องของความรู้ด้านเทคนิคอลซึ่งเราค่อนข้างมีความชำนาญในเรื่องของการดูกราฟทางเทคนิคเนี่ยเอามาประเมินราคาทองคำเราก็รู้ว่ามันกำลังจะขึ้นเป็นขาขึ้นช่วงนั้นเราก็ซื้อเก็บเอาไว้ใครที่จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการพอร์ตโดยมีทองคำบ้างคะคือจริงๆตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่มีเงินแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้ในระยะยาวมากกว่าระยะยาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่เน้นที่จะเอาทองคำไปเก็งกำไรค่ะนะครับซื้อก็ซื้อเพื่อเก็บให้เป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างนั้นมากกว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะส่วนประกันอันนี้ซื้อไว้เพื่ออะไรคะประกันหนึ่งคือมันเป็นในเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะเอามีเงินคุ้มครองค่ะนะครับแล้วก็เกิดเราเป็นอะไรไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเงินคืนมาให้กับทางคนที่ยังอยู่ข้างหลังค่ะนะครับเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตด้วยแล้วก็เป็นการออมเงินไปในตัวด้วยนะคะแต่จริงประกันนี้ผมเริ่มซื้อตั้งแต่เรียนจบทำงานผมก็ซื้อเลยค่ะมีประกันด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นส่วนสุดท้ายก็คือที่ดินที่ดินครับค่ะที่ดินนี่คือเราจะต้องถือยังไงบ้างสัดส่วนแล้วก็วิธีการดูจริงๆแล้วที่ดินผมไม่ได้มองว่าจะใช้เป็นเก็งกำไรค่ะแต่มองว่าซื้อเพื่อเอาไว้เป็นหลักทรัพย์เป็นทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่าเผื่อว่าเราจะต้องเอาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจเพิ่มเติมก็สามารถเอาที่ดินนี้ไปวางค้ำประกันกับธนาคารเพื่อทำเรื่องกู้หรืออะไรพวกนี้มากกว่าเป็นการต่อยอดใช่ครับค่ะเป็นลักษณะการต่อยอดแบบนั้นนะคะผู้ชมครับเป็นการบริหารเงินที่มีความครบถ้วนในหลากหลายมิตินะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะให้น้ำหนักนะคะอย่างส่วนของพี่ปุ้ยเองจัดพอร์ตนะคะ1หุ้น2กองทุน3ประกันนะคะ4ทองคำแล้วก็5ที่ดินกระจายน้ำหนักยังไงคะอะไรมากอะไรน้อยคะตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดค่ะนะครับถ้าเศรษฐกิจหรือว่าตลาดกำลังดีหรือว่าตลาดหุ้นกำลังดีเนี่ยเราก็จะอยู่ในส่วนของหุ้นเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยแล้วก็สักอาจจะสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออาจจะกระจายไป 10-20% ในส่วนอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในส่วนของตลาดหุ้นเริ่มซบเซาอย่างเงี้ยเราก็จะดึงเงินสดออกแล้วก็ไปอยู่ในพวกกองทุนเปิดที่เป็นพวกกองทุนเปิดพวกตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรพวกนั้นค่ะก็คือจะต้องดูภาวะเศรษฐกิจประกอบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับดูว่าหุ้นขาขึ้นไหมหุ้นขาขึ้นก็เวทน้ำหนักไปทางหุ้นหน่อยใช่ครับแต่ถ้าว่าหุ้นมันขาลงก็ต้องปรับความเสี่ยงมาลงพวกกองทุนหน่อยใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มันจะต้องมีทำเขาเรียกว่า target plan ไว้5ปีล่วงหน้าอ๋อนะครับค่ะทำ target plan ไว้5ปีล่วงหน้าว่าอีก5ปีเนี่ยเราอยากจะมีทรัพย์สินอะไรเช่นเราบอกอยากจะมีบ้านอยากจะมีที่ดินหรือเราอยากจะมีกิจการเราต้องประเมินไว้ก่อนแล้วว่า 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะมีตรงนั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาวางแผนย้อนกลับมาว่าตอนนี้เราจะเริ่มทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้มีเงินไปทำตรงนั้นได้ในอีก 5-6 ปีข้างหน้าแสดงว่าต้องมองกันเป็นช็อตยาวๆแล้วก็วางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสูตรในวิธีการมองเราจะมองยังไงเลือกยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเราจะมาล่วงลึกสไตล์การบริหารเงินของคุณประกาศสิทธิตารามกันต่อค่ะ